ชาวสวนชุมพรเดือดร้อนหนักจากภัยแล้งฝนไม่ตกเกือบ3เดือนแล้วไม่มีน้ำลดต้นทุเรียนเริ่มยืนต้นตายจังหวัดชุมพรกำลังประสบภัยแล้งอย่างหนักปีนี้เป็นปีที่2ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนชาวไร่เดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่มีมากเป็นอันดับ2ของประเทศและเป็นอันดับ1ของภาคใต้รวมไปถึงกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกกันเป็นอันดับ1ของประเทศจนได้ชื่อว่าชุมพรเมืองหลวงผลไม้ภาคใต้และชุมพรมหานครแห่งโรบัสต้าขณะนี้อยู่ในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกผลผลิตและจะขายได้ในอีก3เดือนข้างหน้าแต่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาภัยแล้งถึงขั้นวิกฤตแม้ว่าเกษตรกรเองจะได้เตรียมรับมือภัยแล้งไว้แล้วก็ตามโดยการจ้างขุดสระขนาดใหญ่ไว้ในสวน 1-3 จุดและขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภัยแล้งที่ฝนทิ้งช่วงไม่ตกมานานเกือบ3เดือนแล้วจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจากปัญหาภัยแล้งดังกล่าวเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ต้องขับรถวิ่งหาแหล่งน้ำและซื้อน้ำตามจุดบริการต่างๆตั้งแต่เช้ายันค่ำเพื่อนำน้ำไปเติมลงในสระที่ขุดไว้ใช้รถต้นทุเรียนที่กำลังออกผลผลิตและเริ่มเหี่ยวแห้งทยอยยืนต้นตายเกษตรกรชาวสวนต้องนำรถไปเข้าคิวรอรับน้ำกันเป็นแถวยาวเหยียดจนถึงขั้นแทบจะต้องแย่งชิงน้ำกันแล้วผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกได้ว่ากำลังวิกฤตโดยพบว่าในพื้นที่ตำบลเขาค่ายและตำบลเขาทะลุซึ่งมีเกษตรกรปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากและชาวบ้านเปิดจุดบริการขายน้ำหลายจุดโดยใช้เครื่องยนต์ต่อท่อสูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดจุดบริการสูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำสาธารณะบริการฟรีให้กับเกษตรกรชาวสวนแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีเกษตรกรนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ไปรอคิวเข้าออกตลอดกันทั้งวันอย่างต่อเนื่องมานานนับเดือนแล้วด้านนางสาวอรนุชมุ่งเครือบอกว่าทุเรียนที่ปลูกไว้13ไร่กว่า300ต้นตอนนี้ออกลูกเท่ากำปั้นแล้วและลูกกำลังทยอยร่วงลงมาเรื่อยๆบางต้นร่วงจนเกือบจะหมดต้นและกำลังจะยืนต้นตายก็มีเพราะอากาศทั้งร้อนจัดและแห้งแล้งต่อเนื่องมานานกว่า2เดือนทั้งที่ตนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือไว้แล้วเช่นกันทั้งขุดสระเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ความแห้งแล้งทำให้ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยวันนี้ทุเรียนก็ทยอยพากันเริ่มร่วงเรื่อยแล้วค่ะบางต้นก็คือร่วงหมดต้นแล้วตอนนี้ค่ะขนาดกระป๋องนมกำมัดประมาณนี้ค่ะทั้งร้อนและแล้งค่ะพี่อุณหภูมิก็สูงและก็แล้งนานแล้วด้วยนานเป็นเดือนยังสองเดือนกว่าแล้วไหมคะสองเดือนกว่าแล้วตอนนี้ทุเรียนลูกยิ่งใหญ่พี่ต้องการน้ำมากขึ้นต้องการน้ำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุเรียนมันต้องการใช้น้ำในการขยายลูกถ้าว่าน้ำไม่ถึงก็คือร่วงสลัดลูกทิ้งแล้วก็สลัดใบทิ้งแล้วมันก็จะตายในที่สุดด้านนายบุญทิ้งวิชัยดีดชาวสวนทุเรียนที่มารอคิวเติมน้ำก็บอกว่าชาวบ้านประสบภัยแล้งพวกตนไม่เคยเห็นหน้าสสกันเลยแทนที่จะลงมาดูแลประสานงานช่วยเหลือชาวบ้านบ้างอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดก็ไม่ลงมาดูแลเลยมีแต่ชาวบ้านช่วยกันเองและมีจุดบริการน้ำของอบต.เขาไข่ในพื้นที่เท่านั้นซึ่งก็เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นส่วนโครงการสร้างฝายสร้างเขื่อนชะลอกักเก็บน้ำของหน่วยงานรัฐที่มาสร้างไว้ก็ไม่ได้ผลน้ำแห้งหมดมีแต่โคลนตมปล่อยทิ้งให้ล้างชำรุดทรุดโทรมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตนคิดว่าถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้ปีหน้าถ้าแล้งอีกจะเกิดศึกแย่งน้ำกันอย่างแน่นอน